นี้จะมาติดกางเกงในที่นุคิดว่าน่าจะติดยากที่สุดแล้วล่ะ G string เรามาแล้วสวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินี Channel นะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวผ้าอันใหม่นะคะเป็นแพนตี้ไลเนอร์สำหรับที่ไว้ใช้กับตองนะคะแล้วก็จะมาสาธิตวิธีแปะด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจโปรดติดตามชมเลยค่ะกล่องที่นุ้ยซื้อนะคะเป็นแบบจัมโบ้แพ็คก็150แผ่นนะคะข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ก็ใช้ไปเยอะแล้วแล้วก็กล่องหนึ่งเนี่ยตกประมาณแค่6เหรียญนะคะซึ่งก็คุ้มแล้วก็ถูกมากแล้วแพ็คเกจเขาก็จะห่อมาเป็นแบบอย่างละชิ้นแบบนี้นะคะก็พกสะดวกแล้วก็สะอาดดีค่ะที่สำคัญเนี่ยคุณภาพดีมากเปิดออกมาง่ายนี้พลาสติกอย่างนี้เราก็สามารถเก็บไว้ห่อเวลาจะทิ้งได้หนูจะให้ดูว่าเขาบางมากจริงๆอะค่ะให้ดูนะว่าบางมากแถบกาวของเขานะคะก็คือจะเป็นหนึบๆทั้งแผ่นเลยก็คือตลอดทั้งแผ่นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เลื่อนหลุดจากกางเกงในเราง่ายไม่ว่าเราจะใส่กางเกงในสไตล์ไหนนะคะเราถอดก็ถอดมาแบบนี้ตรงนี้ก็จะติดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้สังเกตว่าไอ้ตรงตัวที่ไว้สำหรับซึมซับอะค่ะเขาจะเน้นอยู่ตรงช่องตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดแบบเราไม่ได้แบบมาหนักแบบแค่เบาๆหรือว่าแม้กระทั่งวันที่เราเกิดแบบเมนมาโดยไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเขาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะจนไปถึงขอบตรงนี้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่านุ้ยก็เคยเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันก็ประทับใจมากกับคุณภาพของเขาทั้งในการเรื่องการซึมซับการไม่เลื่อนหลุดนะคะแล้วก็เรื่องของการติดง่ายด้วยเพราะปัญหาอย่างหนึ่งของแพนตี้ไลเนอร์ก็คือบางทีติดแล้วตรงนู้นเลื่อนหลุดอะไรประมาณนี้ก่อนหน้านี้นุ้ยใช้ยี่ห้อ Always ใช้มาเป็น10ปีเลยอ่ะไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนี้เมื่อประมาณน่าจะประมาณปีเดียวอ่ะแล้วก็ชอบมากเป็นเขามีหลายรุ่นนะคะต้องเป็นรุ่น Berry Dareเพราะมันจะบางแล้วก็ติดง่ายและสมชื่อเขาเลยค่ะ Berry Dare ก็คือแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเราใส่แพนตี้ไลเนอร์อยู่สบายมากๆค่ะในวันใกล้หมดประจำเดือนหรือแค่เป็นสปอตนะคะนุ้ยจะใช้แพนตี้ไลเนอร์นี้แทนค่ะเป็นการช่วยประหยัดการใช้ผ้าอนามัยค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะมาติดกางเกงในที่นุ้ยคิดว่าน่าจะติดยากที่สุดแล้วล่ะเพราะรุ่นนี้นี่พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นกับรุ่น flexible แล้วก็สามารถติดที่G string ได้ด้วย G string เรามาแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวของนุ้ยได้นะคะว่า G string ยี่ห้อ Marks & Spencer เป็นไงเริ่มต้นเราก็วางกางเกงในเราด้านนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านนี้เป็นด้านหลังแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาค่ะปกตินุ้ยจะไม่ดึงออกมาทั้งแผ่นเลยนุ้ยจะค่อยๆดึงอะค่ะแล้วก็เล็งนิดนึงให้ปลายตรงนี้นะคะอยู่ตรงขอบตรงประมาณกางเกงในพอดีเนาะแล้วก็เล็งให้มันอยู่กลางๆเป้าไปดึงออกนะคะดึงออกมาพยายามแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะต่อจากนั้นก็มันเกินใช่ป่ะคะเราก็แค่แปะให้มันพอดีเรานึกว่าเราควรจะแปะอันเนี้ยก่อนที่เราจะใส่กางเกงในค่ะมันจะง่ายกว่าแล้วก็ค่อยแปะกลับมาพับเก็บให้เรียบร้อยประมาณนั้นนะคะข้างหลังก็จะออกมาเป็นประมาณนี้พยายามแบบรูดๆเพื่อให้กาวเขาติดแน่นๆแล้วมันจะได้ไม่เลื่อนนะคะข้างหน้าก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเก็บเข้าไปแบบนี้เนาะก็จะเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพราะแกะไม่ยากค่ะแกะไม่ยากแกะให้ดูด้วยกาวเขาก็จะเหนียวดีค่ะมันจะแบบสเตย์พุทธมากอยู่เรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย